จังหวัดพิจิตรนะคะพบผู้ป่วยต้องสงสัยเฝ้าระวังติดเชื้อไวรัสซิก้าต้นเหตุจากยุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเชื้อไวรัสซิก้าอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินว่าพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสซิก้าผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ42ปีเป็นชาวบ้านหมู่10ตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายน2560เนื่องจากอาการที่พบนะคะและเป็นพื้นที่ใหม่ที่เกิดโรคขณะนี้จึงได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาผลแจ้งกลับมาว่าพบสายพันธุ์ไวรัสซิก้าล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นฝ่ายควบคุมโรคของสนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่เรียกประชุมเร่งด่วนร่วมกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนจากโรงพยาบาลบางมูลนาครวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ตั้งวอร์รูมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเชื้อไวรัสซิก้าที่อำเภอบางมูลนาคแล้วโดยจะดำเนินการควบคุมป้องกันโรคต่อเนื่อง28วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง28ตุลาคม2560สำหรับอาการของผู้ป่วยรายนี้นะคะพบว่ามีไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตัวปวดข้ออักเสบเป็นผื่นตาแดงซึ่งโรคนี้มีสาเหตุเกิดจากการถูกยุงกัดแล้วติดเชื้อแต่ทางการแพทย์ยืนยันว่ายังไม่มีผู้ใดในประเทศไทยเสียชีวิตจากโรคนี้และสามารถรักษาให้หายขาดได้มีแต่เพียงว่าถ้าเป็นสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าต้องรีบดูแลรักษาเพราะว่าจะมีผลส่งไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์ค่ะครับให้เป็นข้อมูลคุณผู้ชมไว้นะครับว่าไวรัสซิก้าเนี่ยพาหะสำคัญก็ยังคงเป็นยุงลายคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ว่าโรคอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะถ้าเกิดกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะก็เป็นแค่อาการไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าพักผ่อนให้มากดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ควบคุมไข้ไม่ให้สูงเกินไปเนี่ยสุดท้ายจะหายไปเองแต่ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักก็คือถ้าแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ไปติดเชื้อตัวนี้เข้าเนี่ยมีโอกาสที่เชื้อจะไปทำให้เด็กทารกหยุดการเจริญเติบโตทางสมองพูดง่ายๆก็คือจะกลายเป็นเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับหลายคนถ้าเกิดว่ามีใครเป็นอยู่ในบ้านเรือนเรือนเคียงเนี่ยต้องติดต่อไปที่หน่วยงานท้องถิ่นให้เขาดำเนินการมาฉีดพ่นยุงลายอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้แหละแล้วก็ต้องเฝ้าระวังคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษอยู่ในมุ้งแล้วก็ระวัดระวังเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ด้วยครับ